กองกองทัพเรือทั้งเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีอื่นก็ได้ทําการฝึกซ้อมต่อเนื่องและเปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมชมท,ทั้งที่บริเวณใต้สะพานพระราม8และที่กรมอู่ทหารเรือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยช่วงเช้าครับกําลังพลฝีพายของกองทัพเรือทั้งเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีอื่นช่วงหัวขบวนรวม28ลําลงฝึกซ้อมการเข้ารูปขบวนเรือพระราชพิธี การจัดระยะต่อการเรียงหน้ากระดานและการวัดระยะของเรือแต่ละลำการกลับเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเริ่มต้นที่ท่าวาสุกรีวัดประชาธิวาสจากนั้นซ้อมฝีพายจนถึงบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและสะพานกรุงธนส่วนในช่วงบ่ายเป็นการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีอื่นช่วงท้ายขบวนรวม22-24ลำซึ่งประชาชนสามารถไปชมการฝึกซ้อมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์จนถึงวันที่26รกรกฎาคมนี้ ส่วนที่อูทอทอ่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนะคะกำลังผลฝีพายเรือพระที่นั่งทั้งสคนะ่ะประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและเรือพระที่นั่งนาราย์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงฝึกซ้อมกับเรือพระที่นั่งจริงเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสมพระเกียรติซึ่งกองทัพเรือค่ะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาชมการฝึกซ้อมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จนถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ กันเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬกาถึง15นาฬิกา30นาทีสำหรับพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินโดยขบวนพระยุหยญาตราทางชลมากเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567ทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่า จะทำการปิดการสัญจรทางน้ำในห่วงเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายเรือและช่วงระหว่างที่มีการฝึกซ้อมโดยกำหนดการต่างๆจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป